สวัสดีครับเพื่อนๆเช้าวันพฤหัสบดีที่4นะครับกุมภาพันธ์นะครับ2021นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาตามแกะรอยนะครับเรียกว่าต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับผมก็ได้แจ้งเพื่อนๆไปแล้วนะครับว่านะครับวันที่3และวันที่4ก็คือวันนี้นะครับจะมีเหตุการณ์สำคัญนะครับนั่นก็คือ Big Event นะครับซึ่งนะครับมีการorganize โดย Michael Saylor นะครับ CEO จาก MicroStrategy นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเป็นวันสำคัญเลยนะเรียกว่าเป็น Big Day นะครับของMicroStrategy แล้วก็ Michael Saylor นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะตามไปแกะรอยกันว่ามีอะไรอัปเดตและมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะครับเราจะมานะครับแกะรอยนะครับแล้วก็วิเคราะห์นะครับราคาบิตคอยน์นะครับว่านะครับหลังจากที่มีการนะครับเสวนาออนไลน์นะครับของ Michael Saylor เนี่ยนะครับมีผลกระทบนะครับหรือว่าตลาดนะครับตอบรับนะครับมีปฏิกิริยาราคานะครับขึ้นลงอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปดูในช่วงของ Technical Analyze นะครับอย่าพลาดครับตามไปดูกันครับครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับมีคำถามนะครับหรือว่าอยากจะแสดงความคิดเห็นก็คอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งด้านบนขวามือด้วยเพื่อเพื่อนๆทุกท่านนะจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปดีๆนะครับที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ Bitcoin นะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของfundamental นะครับปัจจัยพื้นฐานนะครับแล้วก็ในด้านของ technical analysisนะครับโอเควันนี้เราเข้าไปประเด็นแรกกันก่อนเลยนะครับต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับที่ผมได้แจ้งเพื่อนๆไปนะครับก็นะครับเมื่อวานนี้ครับเราก็จะเห็นนะครับว่ามีราคานะครับเรียกว่านะครับเป็นสีเขียวนะครับเป็นอยู่ในแดนสีเขียวให้เราได้ชื่นชมกันนะครับเพราะว่าก็สัมมนานะครับของ MicroStrategy ที่ใช้ชื่อว่าtheworld.now เนี่ยนะครับก็เริ่มไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาอัปเดตกันว่าวันนี้นะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับแล้วมีอะไรที่น่าสนใจในประเด็นนะครับของนะครับสัมมนาออนไลน์นะครับหรือว่าการหรือว่าคอนเฟอเรนซ์ออนไลน์นะครับโอเคเบื้องต้นครับข่าวล่าสุดที่แจ้งมาก็คือว่านะครับมีจำนวนนะครับมีจำนวนนะครับผู้ที่ลงทะเบียนครับหรือบริษัทนะครับ Public Company ครับมากกว่านะครับ 1,400 Public Company ครับที่เข้าร่วมคอนเฟอเรนซ์หรือว่าสัมมนาในครั้งนี้ในวันนี้นะครับโอ้โหถือว่าเกินคาดหมายนะครับเพราะว่าMichael Saylor นะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปเอพิโซดที่56ที่ผมได้ทำไว้นะในวันที่เขาให้สัมภาษณ์กับCNBC นะครับเขาบอกว่าเขาคาดหวังครับหรือว่าเขาจะเชิญแค่ประมาณแค่ 1,000 นะครับเหมือนว่าเขาคาดหวังว่าน่าจะมีประมาณ 1,000 Public Company นะครับแต่นะครับที่ว่าเกินความคาดหมายเห็นไหมครับ 1,400 Public Company ทั่วโลกนะครับเพื่อนๆทั่วโลกนะไม่ใช่แค่สหรัฐอเมริกานะครับและอย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อวานนี้ก็บริษัทนำระดับชั้นนำเลยที่เข้ามาร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็น Visa ไม่ว่าจะเป็นStarbucks นะครับแล้วก็มีอีกหลายๆบริษัทที่เข้ามานะครับมีส่วนร่วมในคอนเฟอเรนซ์ครั้งนี้นะครับโอเคเราไปดูเนื้อหาข่าวว่ามีอะไรที่น่าสนใจเขาบอกว่า Michael Saylor นะครับ CEO of MicroStrategy said theProfessionals from over 14,000 firms are joining the event นะครับเขาบอกเลยว่าระดับ professional นะระดับ CEO ระดับผู้นำระดับบริหารของ public company ทั่วโลกนะครับเข้ามาจอยเข้ามาลงทะเบียนแล้วก็จะเข้ามาฟังนะครับ conference ของเขาในวันนี้นะครับนี่เขาบอกเลยไฮไลท์นี่เขาบอกว่า if you are interested in the legal consideration firm face whileinterrogation bitcoin into their corporate strategy นะครับ you are not alone นี่นะครับย้ำเลยชัดเลยชัดเจนเลยว่า you are not alone เขาบอกว่าถ้าคุณสนใจนะครับเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องนะครับข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับนะครับการที่จะวางกลยุทธ์จะเอา bitcoin นะครับไปนะครับไป reserve นะจากเขาเรียกอะไรอาจจะ spreadsheet นะครับในบริษัทของแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยนะครับเข้ามานะครับมา reserve มาเป็น bitcoin มาเป็น asset นะครับเป็น digital asset เนี่ยนะครับซึ่งเขาจะให้ความรู้ในด้านของเรื่องกฎหมายการวางแผนการกลยุทธ์นะครับซึ่งเขาบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงนะครับ you are not alone นั่นเขาก็จะเป็นเรียกว่าเป็นผู้นำ
นะเป็นลีดเดอร์ที่จะเรียกว่า step by step เป็นพี่เลี้ยงให้กับpublic company ทั่วโลกนะครับที่ใครที่มีความสนใจนะที่จะ adopt นะครับใช้ Bitcoin Reserve เข้ามาเป็น asset ในบริษัทของแต่ละบริษัทนะครับตรงนี้ก็ชัดเจนมากนะครับมีอะไรอีกเขาบอกว่าอะไรครับevery company can benefit from plugging into the Bitcoin monetary network โหอันนี้ตอกย้ำเลยครับเขาบอกว่าทุกบริษัทนะครับที่เข้ามาพลักอินนะครับกับนะครับ Bitcoin Monetary Network ก็คือเข้ามาอยู่ในระบบการเงินของดิจิตอลของ Bitcoin เนี่ยนะครับจะได้นะครับ benefit นะจะได้ผลกำไรตอบแทนหรือว่าได้ประโยชน์สูงสุดนะครับตรงนี้ไมเคิลเซเลอร์ก็นะครับตอกย้ำนะครับให้กับPublic Company ทั้งหลายได้รับทราบเจตนารมณ์ของเขานะครับในการholding conference นะครับแล้วเขายังได้พูดอะไรอีกครับผมจะเน้นตรงไฮไลท์สำคัญนะครับตรงนี้ก็น่าจับตามองนะครับบอก High net worth investor in the USA rely on Coinbase to purchase Bitcoin and typically withdraw the BTC they purchase to sell custody wallet นะครับแล้วก็เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเขาบอกว่า it signals that large buyer in the US are buying the BTC on Monday เนี่ย Monday ที่ผ่านมา CryptoCon CEO Kiyong Ju กล่าวไว้นะครับเขาบอกเลยนี่นะตรงไฮไลท์เขาบอกว่า Massive Coinbase outflow 15k BTC at ราคานะครับ 32.4k นี่คือราคาที่เขาซื้อกัน Looking at the TX it went to custody wallet that only have ingoing transaction it likely to beOTC ก็คือ over the counter นะครับ from institute investor I believe this is the strongest bullish signal นะครับครับตรงนี้เขากำลังสื่อสารด้วยเขาบอกว่านะครับจากรายงานนะครับเขาเห็นนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับมีนะครับนักลงทุนระดับใหญ่นะครับซื้อครับBitcoin นะครับจาก Coinbase นะครับแล้วก็กลับไปเก็บไว้นะเขาเรียก custody กลับไปเก็บใน private walletแปลว่าอะไรครับแปลว่าซื้อจากตลาดหลักนะ Coinbase นี่เป็นตลาดหลักของสหรัฐอเมริกานะครับตลาดexchange นะครับเพราะนั้นเมื่อเขาซื้อนะครับเหรียญ นะครับเอาโฟกมาแล้วก็ไปเก็บใน private แปลว่าอะไรแปลว่าสถาบันการเงินหรือจะเป็นนักลงทุนหรือว่าอะไรเป็นผู้ที่มีกำลังซื้อมหาศาลเนี่ยซื้อ Bitcoin ในราคาที่ 32,000 นะครับ 32.4k เนี่ยนะครับแล้วก็เก็บไป store ไป custody ใน wallet private wallet แปลว่าอะไรเขาต้องการจะเก็บไว้ในระยะ long term เก็บไว้เพื่อเรียกอะไรให้มันปลอดภัยเก็บไว้เพื่อถือยาวถูกต้องไหมนี่คือสัญญาณของบูลลิชสัญญาณของการเทรนขาขึ้นจะกลับมาอีกครั้งนะครับโอเคมีอะไรที่น่าสนใจอีกเขาก็อัปเดตแล้วตอนนี้นะครับ MicroStrategy นะครับก็นะครับ adding another 10 million in Bitcoin ก็ซื้อเพิ่มอีกแล้วนะครับ MicroStrategy ก็ซื้อตอนนี้ครับมูลค่ารวมยอด Bitcoin ที่มีทั้งหมดตอนนี้จะโฮลด์อยู่ที่ 71,079 BTC นะมูลค่าณราคาปัจจุบันก็ 1.145 บิลเลียน US ดอลลาร์นะครับแล้วราคาเฉลี่ยที่เขาซื้อรวมๆมาทั้งหมดในการราคาเฉลี่ยตกอยู่ที่ประมาณ 16,109 per BTC ถือว่าถูกนะซึ่งราคาปัจจุบันตอนนี้เท่าไหร่ครับ 30,000 กว่า 34,000 35,000 เนาะเท่ากับเขาเมคกำไรไปเท่าไหร่ครับ 100% ไปแล้วนะ คุณไมเคิลนะครับแล้วก็บริษัท MicroStrategy ณตอนนี้เนี่ยนะฮะเขาได้สาขาแต่เขาก็ไม่ได้ขายนะครับเขาก็คือถือไว้แล้วก็ตอนนี้บริษัทเขาเนี่ยสร้างกำไรไปแล้วเกิน 100% ไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคตรงนี้นะครับมีอะไรที่น่าสนใจอีกนะครับเราจะดูตัวเนื้อหาสาระสำคัญนะครับตรงนี้ครับไฮไลท์สุดท้ายครับไฮไลท์สำคัญเขาบอก what happening next จับตาดูให้ดีครับตรงนี้เพื่อนๆฟังให้ดีครับ what happening next คือเขาบอกว่าถ้านะครับ ifinflow into the grayscale bitcoin trust and outflow from coinbase spike considerably after the meeting then it may suggest that some company may have bought btc เขาบอกให้จับตาดูหลังจากคอนเฟอเรนซ์นี้จบลงนะครับถ้าคอนเฟอเรนซ์นี้จบลงแล้วถ้านะครับมีเหรียญจาก coinbase นะครับ outflow คือไหลออกแล้ว inflow ไหลเข้าไป grayscale bitcoin นะครับ grayscale ขอโทษครับ grayscale bitcoin นั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่า big company ที่เข้ามาร่วม conference เนี่ยแหละครับมีการขยับมีการ action หรือมีการซื้อ BTC แล้ว
นะฮะเราจะเห็นปรากฏการณ์ในตลาดราคาขึ้นลงแน่นอนนะเพราะนั้นเขาบอกให้จับตาตรงนี้ครับ What happening next หลังจากวันนี้ครับหลังจากคอนเฟอเรนซ์วันนี้จบลงนะครับเราจะเห็นปรากฏการณ์อะไรบ้างเราก็ต้องมาจับตาดูกันนะครับว่านะครับจะนะครับมี reaction นะครับในกลไกตลาดจริงหรือไม่นะครับแล้วนะครับเหรียญ BTC ใน Coinbase จะมีการ outflow จะมีการไหลออกเพราะมีการนักลงทุนหรือนายทุนและสถาบันการเงินต่างๆเข้าไปซื้อหรือไม่นะครับตรงนี้น่าจับตามองมากๆโอเคครับก็นะครับก่อนที่เราจะเข้าไปวิเคราะห์นะครับราคา Bitcoin ในวันนี้นะครับว่าจะมีแนวโน้มนะทิศทางนะครับไปในทางไหนนะครับก็ฝากเพื่อนๆประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับก็วันเสาร์นี้นะครับมีคลาสพิเศษนะครับเป็นคลาสนะครับเรียนวันเดียวจบนะครับเราจะสอนนะครับผมจะสอนนะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ชื่อว่า Cardano นะครับหรือ ADA นั่นเองนะครับใครสนใจนะที่อยากจะเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีบล็อกเชน ADA นะครับเราจะไปนะครับผมจะพาไปเจาะลึกนะเบื้องหลังนะเทคโนโลยีบล็อกเชนครับใครเป็นผู้ก่อสร้างนะครับแล้วก็เทคโนโลยีบล็อกเชน ADA เนี่ยครับเกิดมาบนโลกใบนี้เพื่อมาแก้ปัญหาอะไรครับเขามีโปรเจกต์อะไรอยู่ในใจแล้วเขากำลังจะลอนชิ่งนะครับโปรเจกต์อะไรออกมาบ้างนะครับตรงนี้เราจะไปเจาะลึกนะครับเบื้องลึกเบื้องหลังกันเลยครับเรียกว่าใครที่เป็นสาย ADA ใครที่เป็นแฟน ADA นะครับไม่ควรพลาดนะครับแล้วตอนท้ายนะครับเราก็จะมาวิเคราะห์ราคานะครับADA นะครับว่าแนวโน้มนะครับจะมีแนวโน้มที่จะมีราคานะครับขึ้นไปนะครับสูงสุดพีคอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วระยะยาวนะครับมีนะครับความน่าจะเป็นนะครับอยู่ที่ราคาที่เท่าไหร่นะเราจะมาวิเคราะห์กันตอนท้ายด้วยแล้วผมก็จะสอนสดนะครับในแพลตฟอร์ม Binance ซึ่งเพื่อนๆ เข้ามาเรียนแล้วก็สามารถนะครับอาจจะได้ซื้อขายในห้องเรียนสดๆได้เลยด้วยครับนะตรงนี้ก็ใครสนใจนะครับ ADA Blockchain นะครับหรือว่าCardano นะครับแล้วผมยังมีแถมโบนัสพิเศษให้อีกนะครับโบนัสพิเศษนั่นก็คือแถมคอร์สเรียนออนไลน์นะครับ Binance ครับที่ใครสนใจที่อยากจะนะครับไปต่อยอดใน Binance นะครับโดยใช้ออปชันสุดฮอตนั่นคือออปชันคริปโตโลนนะครับครับไปสร้างแพสซีฟอินคัมนะครับซึ่ง2ฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันที่ฮอตสุดๆเลยนะครับเรียกว่าฟังก์ชันคริปโตเนี่ยเราสามารถนำเหรียญ BTC หรือว่าเหรียญสกุลใหญ่ๆนะไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับตัวมันเองแล้วก็เพิ่มเหรียญในกระเป๋าเราด้วยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็อีกฟังก์ชันนึงนั่นก็คือฟังก์ชัน Launchpad คือการสร้าง Passive Income แบบง่ายๆครับโดยไม่ต้องออกแรงนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีอยู่ในคอร์สเรียนออนไลน์ใน Binance นะครับก็แถมฟรีให้ครับมูลค่า 1,999 บาทแถมให้เลยนะครับแล้วก็ยังไม่จบครับแถมให้อีกครับท็อป10 Altcoin สำหรับปี2021นะครับใครสนใจนะครับท็อป10เลยรับรองคัดมาอย่างดีเลยคัดมาพิเศษเลยครับ10ตัวเด่นนะครับ10ตัวท็อปนะครับเรียกว่าซื้อไปปีนี้นะครับมีโอกาสที่จะทำกำไร 200-300% เป็นอย่างน้อยนะครับแน่นอนเลยครับตรงนี้ก็ใครสนใจครับมูลค่า 1,000 บาทครับแถมไปให้อีกนะครับใครที่เข้าเรียนเท่านั้นนะครับใครที่ลงเรียนทะเบียนนะครับลงเรียนวันเสาร์นี้นะครับเรียนวันเดียวจบเท่านั้นนะครับเรียนวันเดียวจบนะครับเพื่อนๆสนใจก็รีบทักไลน์นะครับผมทิ้ง QR code ไว้ให้ตรงนี้แล้วนะครับทั้งหมดนะมูลค่าเลยนะครับประมาณ 5,000 บาทครับแต่ถ้าวันนี้นะครับทักไลน์ผมมานะครับทักไลน์นะครับแล้วก็วันนี้ผมให้ราคาพิเศษครับทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดเลยครับ 1,999 บาทนะครับรับปิดรับสมัครวันศุกร์นี้นะครับเรียนวันเสาร์วันเดียวจบโอเคไหมครับโอเคฝากเพื่อนๆไว้นะครับราคานี้ราคาเดียวนะ 1,999 บาทได้ทุกอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นโอเคนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราจะเข้าไปวิเคราะห์ราคา Bitcoin กันนะครับว่าเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างครับเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นแท่งสีเขียวสวยงามนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับก็นะครับเปิดมานะครับอยู่เหนือราคานะครับ34998นะครับหรือประมาณ 35,000 นะครับกลมๆนะครับแล้วก็ดีดตัวขึ้นมานับทะลุแนวต้านเล็กนะครับนั่นก็คือ36534อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับก็ตอนนี้ถือว่าสำเร็จไหมครับสำเร็จแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ปิดวันนี้แน่นอนครับนะครับฟันธงนะครับก็ยืนเหนือราคา 35,000 แน่นอนนะครับปิดแท่งเขียวแน่นอนนะครับแล้วต่อไปจะไปอย่างไรต่อนะครับเพราะตอนนี้นะครับที่ประเทศออสเตรเลียตอนนี้ก็คือยังเป็นนะครับยังไม่เปิดแท่งใหม่นะครับยังเป็นแท่งของเช้าวันนี้ครับตอนนี้ก็เวลา 7:30 นะครับตามเวลาท้องถิ่นประเทศออสเตรเลียนะครับเราจะเข้าไปดูในไทม์เฟรม H1 นะครับตอนนี้ก็เห็นไหมครับขึ้นไปทําไฮสูงสุดที่อยู่ที่ประมาณ 37,239 นะครับตรงนี้เนาะเห็นไหมครับก็พยายามเราจะเห็นว่าจะพยายามขึ้นไปเทสนะครับแนวต้านถัดไปนั่นก็คือ38,000นะครับก็ยังไปไม่ถึงนะครับเช้านี้นะครับก็อาจจะคิดว่าน่าจะ
แผ่วลงมานิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะย่อลงมากับหากับแนวแนวต้าน36534ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นแนวรับถ้าตรงนี้รับอยู่เนี่ยก็จะมีแรงส่งขึ้นไปทะลุหรือว่าเทส38ได้โดยนะครับง่ายๆเลยเรียกว่านะเพราะนั้นตรงนี้ให้มองครับว่าเดี๋ยวราคาเปิดแท่งใหม่นะครับจะยืนเหนือ36534ได้หรือไม่นะครับหรือว่าจะทะลุนะครับลงไปแล้วก็วิ่งไปหาแนวรับประมาณ34998นะครับแต่ถ้าทะลุลงไปนะผมมองว่ายังไงก็ไม่น่าจะถึงนะรอบนี้อาจจะลงไปแตะแค่เส้น EMA นะครับ50นะครับในไทม์เฟรม H1 นั่นก็คือราคา35563นะครับเพื่อนๆท่านใดที่นะครับอยากจะเข้าซื้อนะครับก็แนะนำนะครับผมแนะนำว่าในความในมุมมองของผมนะครับสามารถตั้งซื้อได้ที่แนวรับนะครับ35563ครับก็คือเป็นเส้น EMA 50ในไทม์เฟรม H1 นะครับตรงนี้ก็สามารถนะครับตั้งช้อนไว้ได้นะครับแนวโน้มที่จะขึ้นไปครับวันนี้ให้ดูนะให้จับตาดูตรงนี้เลยครับที่ราคานะครับประมาณนะครับ ตรงนี้เลยครับให้เพื่อนๆจับนะครับจับตาดูที่ราคานะครับแนวต้านนี้ครับ 38,000 นะครับ491ครับ38491ครับเนี่ยตัวเลขตัวนี้นะครับสวยงามมากครับถ้าวันนี้นะครับขึ้นไปเทสและทะลุไปได้นะครับแน่นอนครับเป้าต่อไปครับไม่มองที่ 40,000 นะครับผมมองยาวไปที่ 42,013 เหรียญนะครับถ้าวันนี้เทสนะครับ38491ฟังให้ดีนะครับขึ้นไปเทส38491ทะลุไปได้มองไปเลยครับ 42,000 นะครับมองไป 42,000 แล้วครับ 40,000 ผมมองผ่านครับนะครับ 40,000 ผมมองผ่านเลยครับมองเป้าหมายที่จะขึ้นไปเทส 42,000 ได้เลยนะครับ 42,000 กับอีก13เหรียญนะครับเพราะนั้นตรงนี้มารอดูปรากฏการณ์นะครับ reaction แล้วก็ปรากฏการณ์นะครับตลาดนะจะตอบสนองนะครับเกี่ยวกับ conference ของ Michael Saylor นะครับที่มีการ conference the world.now ในวันนี้จบลงนะครับจะมีปรากฏการณ์อะไรให้เราเห็นนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเราก็จะมาดูประกอบกันด้วยนะครับโอเคเพราะนั้นวันนี้นะครับสรุปให้เพื่อนๆนะครับว่าแน่นอนครับวันนี้ปิดตรงที่เหนืออยู่เหนือราคา34998แน่นอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอเปิดแท่งใหม่นะครับแล้วถ้าเกิดเปิดแท่งเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็นะครับยืนอยู่เหนือนะครับแนวต้านนี้ให้เปลี่ยนเป็นรับนะครับนั่นคือ36534ได้เนี่ยก็จะสวยงามก็จะมีแรงส่งขึ้นไปเทส38491นะค่อนข้างสูงเลยแล้วถ้าทะลุขึ้นได้เนี่ยนะครับเพื่อนๆใครที่อยากเก็บสั้นนะครับมีออเดอร์อยู่แล้วนะครับสามารถตั้งทุบได้ที่ราคา42013นะนั่นคือแนวต้านใหญ่ที่เราต้องทะลุขึ้นไปทำนิวไทม์ไฮให้ได้ครับผมโอเคก็ฝากเพื่อนๆไว้ตรงนี้นะครับฝากเพื่อนๆทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็มีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกับผมได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็กระดิ่งด้านบนขวามือด้วยเพื่อเพื่อนๆทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ Bitcoin ไม่ว่าจะเป็นในด้านของfundamental นะครับปัจจัยพื้นฐานและก็ในด้านของ technical analysis นะครับวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้เช้าสวัสดีครับ